Mercedes-Benz ปรับกลยุทธ์ขานรับกระแสตลาดเตรียมก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวในทศวรรษนี้ Mercedes-Benz เตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเต็มตัวภายในทศวรรษนี้ในช่วงเวลาที่สภาวะตลาดเอื้ออำนวยโดยปรับกลยุทธ์จากรถยนต์ไฟฟ้านำ Electric First เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น Electric Only โดย Mercedes-Benz ในฐานะบริษัทรถยนต์ระดับ Luxury แถวหน้าของโลกพร้อมเดินหน้าสู่โลกที่ปราศจากการปล่อยมลพิษและอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์โดยภายในปี2565 Mercedes-Benz จะมีรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่หรือ BEV ในทุกเซกเมนต์และนับตั้งแต่ปี2568เป็นต้นไปรถยนต์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาทั้งหมดจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นโดยลูกค้าจะสามารถเลือกรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าได้ทุกรุ่นที่บริษัทผลิตขึ้นซึ่ง Mercedes-Benzมีความตั้งใจที่จะเร่งความเร็วในการปรับกลยุทธ์โดยยังคงเป้าหมายเดิมในการทำกำไรซึ่งมิสเตอร์โอลาคาเลเนียสประธานบริหารเดมเลอร์เอจีและ Mercedes-Benz AG ได้เปิดเผยว่าความเปลี่ยนแปลงในเรื่องรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในเซกเมนต์รถยนต์ระดับลักชัวรี่ที่มี Mercedes-Benz เป็นผู้นำจุดเปลี่ยนกำลังใกล้เข้ามาและ Mercedes-Benz มีความพร้อมที่จะตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดโดยการมุ่งสู่การผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเท่านั้นภายในสิ้นทศวรรษนี้และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังหมายรวมถึงการจัดสรรเงินลงทุนใหม่ภายใต้การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับรักษาเป้าหมายในการทำกำไรของ Mercedes-Benz ตามเดิมเพื่อการันตีความสำเร็จที่ยั่งยืนและมั่นใจว่า Mercedes-Benz จะประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ยุคใหม่ที่น่าตื่นเต้นของวงการรถยนต์ในอนาคต Mercedes-Benzได้เปิดเผยแผนกลยุทธ์ที่มีความครอบคลุมโดยหมายรวมถึงการเร่งรัดการทำวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจังโดยสำหรับการลงทุนในรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ระหว่างปี2565ถึง2573จะมีมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านยูโรการเร่งรัดและพัฒนาแผนพอร์ตโฟลิโอของรถยนต์ไฟฟ้ายังนับเป็นจุดเปลี่ยนของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่แท้จริงทั้งแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีแผนการบูรณาการในแนวดิ่งในด้านการผลิตและการพัฒนาตลอดจนเทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ผลิตเองภายในการวางแผนตั้งโรงงานกิกะแฟคทอรี่จำนวน8แห่งเพื่อผลิตแบตเตอรี่ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้ามาจากเครือข่ายของโรงงานผลิตระบบแบตเตอรี่9แห่งที่ได้วางแผนไว้ก่อนแล้วการกำหนดมาตรฐานใหม่ในการชาร์จที่เรียกว่า Plug and Charge ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเสียบปลั๊กชาร์จและถอดปลั๊กโดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมในการตรวจสอบและการชำระเงิน Plug and Charge จะเปิดตัวพร้อมกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่น EQS ในปีนี้ซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการก้าวสู่ยุคใหม่ของวงการยานยนต์ในอนาคตของ Mercedes-Benz นั่นเอง